ตอนนี้หลายที่เนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นของก้าวไกลเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าคือพูดตรงๆเลยมันก็มีปัญหาแหละเพราะว่ามันก็จะมีการคัดเลือกตัวบุคคลสมมุติคุณมีส.ส.ในจังหวัดนั้นนะ3คนเขตนั้น3คน5คนอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดนั้นเนี่ยแล้วคุณจะต้องไปเลือกนายกอบจคนเดียวบางทีมันก็ไม่ลงรอยกันบ้างความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าสาขาเห็นด้วยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบซึ่งคล้ายๆกับว่าพยายามที่วางระบบแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นแบบมันเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะบางคนก็บอกว่างั้นก็ลงเองงั้นก็อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะเนี้ยซึ่งมันก็กระจัดกระจายแต่ไอ้ตัวที่มันลงส่งเองเนี่ยก็ต้องดูว่าตกลงส่งได้แล้วมันจะประสบผลแค่ไหนสรุปก็คือยังไม่มีอะไรที่มีนัยยะสำคัญสำหรับก้าวไกลอยู่แล้วเรื่องอบจ.อ่ะยังต้องรอไม่ได้เป็นจุดที่ว่าว่าคะแนนนิยมตกหรือไม่ตกหรืออะไรยังไงมีหลายลักษณะวัดกันที่เนี่ยที่เชียงใหม่ราชบุรีกับเลือกตั้งพิษณุโลกพิษณุโลกอ่ะวัดตรงๆเลยเลือกตั้งซ่อมหม้องอ่ะอันนั้นวัดตรงเลยแต่ว่าไอ้ราชบุรีเนี่ยจะเป็นที่แรกที่วัดเรื่องนายกอบจ.โดยที่ก้าวไกลส่งเอง